พื่อนเพื่อนน้องชาว YouTube ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับกระผมนายอิชิกิอาเซรุกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะสำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆ นะครับสร้างเกมด้วยโปรแกรม Microsoft Excel กันอีกเช่นเคยซึ่งวันนี้เหมือนเดิมครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆสร้างเกมกันอีกครั้งนึงนั่นแหละเกมในวันนี้นะครับของผมมีแนวคิดมาจากสิ่งที่เราก็น่าจะเจอกันในทุกๆวันนะนาฬิกาครับใช่วันนี้เกมที่ผมคิดเอาไว้ก็คือจะเป็นเกมที่เกี่ยวกับนาฬิกาซึ่งเกมนี้ผมตั้งชื่อเอาไว้เลยว่าเกม What Time เลย WHATTIME เนี่ย What Time แปลว่ากี่โมงแล้วซึ่งเกมนี้นะครับเราก็จะมีลักษณะประมาณว่าเราจะมีเวลาปริศนาซ่อนเอาไว้ให้จากเที่ยงคืนไปจนถึง 11.59 ช่วงเวลามันก็อยู่ประมาณเนี้ยอยู่สักตัวนึงอย่างเช่น 8.43 8นาฬิกา43นาทีเราก็จะต้องแบบทำการมาหาเลขชั่วโมงเลขนาทีอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มต้นนะครับแล้วก็ทำการออกแบบเช่นเคยจัดกึ่งกลางทุกอย่างให้เรียบร้อยจัดความสูงสัก50เหมือนปกตินะครับทีนี้อนาเขตของเกมเราผมคิดเอาไว้ว่ามันจะต้องมีขอบนาฬิกาเนาะซึ่งผมเผื่อไว้ด้านบน2ช่อง2คูณ9ขอบไว้ก่อนพิมพ์ชื่อเกม What Time ตั้งต้นเอาไว้ก่อนสัก36-38What Time คือฉันมาให้ด้วยเลยเติมขอบสักนิดนึงทีนี้ผมก็จะให้ตรงเนี้ย3 4 5 6 7 8 9ดาราเก้าเป็นเหมือนกับขอบนาฬิกาประมาณนี้อ่ะคำถามใหม่แกว่าทำไมผมต้องทำตัวพวกนี้เดี๋ยวไว้ดูเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็จะรู้ทีนี้ด้านบนคือเลขนาฬิกาเลขช่วงกับเลขนาทีประมาณนี้แหละเสร็จปุ๊บเราก็จะมีแถบเฉลยเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอเอาตรงนี้ก่อนลงมาได้ไหมไม่ได้นะฮะผมลืมไปเอามาก่อนผมต้องการแล้วลงมาช่องนึงตรงนี้แล้วผมก็ใส่ไปปึ๊บตรงนี้จะเป็นเลขชั่วโมงไอ้ก็จะเป็นเลขนาทีอันนี้ผมจะให้มันใส่ข้อความสักนิดนึงทีนี้ด้านล่างของเราก็จะมีตัวเหมือนกับบวกลบเวลานะฮะซึ่งผมคิดเอาไว้ว่าตรงเนี้ยจะบวก3ชั่วโมง 3h ไม่ให้เป็นข้อความอันนี้ไม่ต้องพิมพ์ตามผมก็ได้นะเพราะว่าผมแค่อยากให้มันเป็นข้อความเฉยๆอันต่อมาก็บวก2ชั่วโมงแล้วก็บวก1ชั่วโมงอันนี้ก็จะบวกสัก20นาทีอันนี้ก็บวก5นาทีแล้วก็บวก1นาทีแล้วคำถามคือทำไมผมถึงต้องให้แบบมันบวกแยกอย่างนี้อันนี้มันมีบวกแล้วก็จะมีตัวอีกอันหนึ่งนะครับตารางด้านบนบวกตารางก็ต้องลบใช่ครับไอ้ตัวนี้มันจะใช้สำหรับในการค้นหาเวลานั่นแหละลบ2อันนี้ก็ลบ1อันนี้ก็ลบ20นาทีลบ5นาทีแล้วก็ลบ1นาทีซึ่งกติกาของเกมเนี่ยมันจะมีหลักๆอยู่ว่าเราจะต้องหาเลขชั่วโมงก่อนเลขชั่วโมงก็คือแบบ0ถึง11เนาะส่วนเลขนาทีก็จะต้องเป็นเลข0ก่อนและเลขชั่วโมงอาจจะเป็น 11.00 อะไรเงี้ยมันก็จะต้องแบบเลขนาทีต้องตรงก่อนที่จะสามารถคำนวณอย่างเงี้ยได้นะฮะด้านล่างก็อาจจะเป็นเลขเฉลยก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นแบบสเต็ปของคำตอบอะไรเงี้ยว่าเลขชั่วโมงเจอยังเลขนาทีเจอยังหรือแบบตรงทั้งสองอันแล้วอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมขยายสักนิดนึงอันนี้เราจะทำเป็นข้อความนะฮะไม่ต้องห่วงตรงนี้ทีนี้เริ่มต้นครับเราจะต้องทำการสุ่มเวลากันก่อนซึ่งการสุ่มเวลาก็ใช้สูตรเดิมเลยนะครับเนื่องจากมันเป็นเลขชั่วโมงกับเลขนาทีใช่ไหมแล้วก็ ln b ทวี0ถึง11
ปุ๊บอันนี้จะเป็นเลขชั่วโมงเป็นเลขนาทีก็แทน b เท่า v 0.59 ปุ๊บอ่ะ7นาฬิกา2นาที2นาทีเลขมันจะดูแปลกๆเนาะผมเดินมาสักนิดนึงแล้วกันคือในบางครั้งอ่ะเลขตระหนักมันเป็นเลขตัวเดียวใช่ปะซึ่งผมไม่ได้ต้องการเลขตัวเดียวแต่ผมต้องการเลข2ตัวดังนั้นเดี๋ยวก่อนนะเลขตัวเนี้ยไม่มีปัญหาแต่เลขที่เราขึ้นข้อความอ่ะสมมติ11.0อย่างเงี้ยมาเลขชั่วโมงมันเท่ากับตัวเนี้ยอยู่แล้วแต่ประเด็นคือตัวเนี้ยไปถึงตัวเนี้ยเราใช้สูตรนี้ครับถ้าหากว่าไอตัวเนี้ยมันน้อยกว่า10ก็คือ0ถึง9เป็นเลขหลักเดียวใช่ไหมเราจะต้องใช้สูตร concatenate ครับ concatenate ก็คือเป็นเหมือนกับการเรียงสตริงการเอาหลายๆสตริงมารวมกันนั่นเองซึ่งผมต้องการให้มันเอาเลข0เนี่ยขึ้นมาก่อนแล้วค่อยตามด้วยเลขที่มันว่านะฮะอันนี้คือกรณีที่ถ้าเป็นเลขหลักเดียวนะก็คือไม่ถึง10แต่ถ้าเกิน10ก็เอาค่าของมันมาเลยนะฮะแบบนี้อ่ะจะเป็นอย่างนี้11นาฬิกา00นาทีนะสมมติ11นาฬิกา9 11นาฬิกา11อ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้ให้มันเหมือนนาฬิกาหน่อยเอาง่ายเลยอ่ะอันนี้จะเป็นเวลาปริศนาอันนี้ผมรักกันหมดแล้วกันปึ๊บอ่ะทีนี้เวลาเราเล่นเราก็จะทำการ copy ตรงนี้เนาะแล้วก็วางเป็นค่ามาแบบเดิมครับคือวางแบบค่าอันนี้ก็จะเป็นเวลาปริศนาของเราต่อไปนะฮะทีนี้ตัวเนี้ยมันจะมีการเขาเรียกว่าอะไรนะการคำนวณตัวเวลาเนาะระหว่างบวกระหว่างลบอย่างเงี้ยซึ่งเขาผมคิดเอาไว้ว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวไอ้ค่าที่เราจะแสดงเนี่ยมันจะผมจะใช้วิธีนี้ก็คือให้มันกำหนดเป็นเลขนาทีเลยหมายความว่าไงหมายความว่ามันก็จะมีตั้งแต่ถ้า 0.00 ถ้า 0.00 เนี่ยก็จะมีค่าเป็น0ใช่ไหมเพราะว่าในช่วงมี60นาทีอ่ะประมาณนี้มันก็จะเท่ากับไอ้ตัวเนี้ยคูณ60แล้วบวกด้วยตัวนาทีผมจะใช้เป็นรหัสอย่างนี้เอาสมมุติ1159อ่ะก็จะเป็น719อย่างนี้ซึ่งถ้าเกิน720ไปก็หมายความว่าเลขมันก็จะเกินเนาะก็จะเริ่มกลับไปที่สูตรใหม่อีกครั้งนึงอะไรประมาณนั้นอ่ะดังนั้นผมก็จะใช้วิธีการแบบนี้เลยไปดูนะ ผมกำลังนึกอะไรบางอย่างอยู่อ๋อโอเคก็คือเลขนาทีมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมสมมติ100ตัวนี้มันจะมีค่าเท่ากับตัวเนี้ยหารด้วย60ซึ่งถ้าหารออกมามันจะเป็นทศนิยมเราไม่ต้องการทศนิยมเราต้องการจำนวนเต็มครับขอใช้อินก็คืออินทิเจอร์เอามาเป็นจำนวนเลยปึ๊บซึ่งมาได้ตัวนี้ปุ๊บเป็นเลขชั่วโมงใช่ไหมตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับตัวนี้ลบด้วยตัวนี้คูณ60ซึ่งเจอการคูณการคูณมันจะทำก่อนเนาะแต่ถ้าไม่อยากให้มันผิดพลาดก็ใส่วงเล็บให้มันซะหน่อยประมาณนี้ถ้ามีการปรับเวลาก็จะประมาณนี้คือถ้าอันนี้ผมใช้เลขผิดแล้วนี่ใช้20อันนี้ต้องเป็น30ผมล้างในหัวผิดนิดนึงแล้วก็อันนี้เมื่อกี้20ถูกแล้วแต่อันนี้ไม่ใช่5อันนี้ต้องเป็น6ใช่ไหมเมื่อกี้ถูกแล้วอันนี้6นาทีอันนี้30นาทีคำถามคือทำไมต้องเป็นเลขพวกนี้ก็อันเนี้ยผมจะให้แบบไม่ขึ้นทีเดียว1นาทีจบ1นาที1นาทีก็1ทิกฮะแต่อันเนี้ยผมต้องการให้มันขึ้นทีละ2ทิกก็คือ1ครั้งคำนวณบวก2นาทีก็จะทำทั้งหมด3รอบใช่มั้ยอันนี้ครั้งละ3นาทีก็จะทำทั้งหมด10ครั้งตึกๆๆๆๆๆๆอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็นี้ก็4 5 6อ่ะเดี๋ยวลองดูได้ดีกว่าผมว่ามันจะเป็นอย่างนี้อันแรกคือมันเพิ่ม180ใช่ป่ะปึ๊บๆๆ180อันต่อมาต้องบอกว่าเป็นเครื่องหมายด้วยอันนี้เราก็120 60 30 61อ่ะซึ่งถ้าหากว่ามันเพิ่มทีละ180เนี่ยผมก็จะให้มันไปทีละ6ใช่มั้ยหารด้วย6อันนี้ก็จะเหลือ5เหลือ4เหลือ3เหลือ2เหลือ1ทีนี้มันจะต้องมีเรื่องของเครื่องหมายด้วยแล้วก็ก๊อปอีกชุดนึงมาเปิดแต่ละก๊อปเลยอันนี้ก็จะเป็นลบอันนี้ก็ลบ120อันนี้ก็ลบ60อันนี้ก็ลบ30
อันนี้ก็ลบ6โอ้ยลบ6อันนี้ก็ลบ1นะมันจะประมาณนี้ซึ่งถ้าหากว่าลบอันนี้ก็ต้องลบตามไปด้วยนะฮะปึ๊บปึ๊บอ่ะซึ่งสมมุตินะฮะผมก็ปีเลขชุดนี้มาคือแบบจะทบทวนเวลาแหละแล้วพอวางปุ๊บอ่ะไอ้ตัวเนี้ยมันจะใช้สูตรที่ว่าถ้าหาก็คือถ้าไม่ใช่ถ้าหากว่าที่อันเนี้ยมันจะเท่ากับตัวนี้อันนี้มันลดเวลาเนาะแล้วก็ใช้การบวกเลยกับบวกเท่ากับบวกกับตัวนี้อ่ะเช่นเดียวกันก็คือไอ้ตัวเวลาที่เราหักลบเนี่ยจะต้องถูกลดลงถูกลดลงก็จะเท่ากับตัวนี้ลบด้วยตัวนี้ก็จะประมาณนี้ซึ่งเวลาเราทำเวลาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ครับปึ๊บเวลาตรงนั้นด้านซ้ายเนี่ยจะลดลงเหลือ5นาทีซึ่งตัวเนี่ยมันก็จะดำเนินการไปเรื่อยๆจนกว่าไอ้ตัวเวลาที่เราคำนวณเนี่ยมันจะหมดลงนะฮะซึ่งสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่ถูกต้องแล้วล่ะนิ้วก็จะไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นครบซึ่งเดี๋ยวเราจะกำหนดจำนวนครั้งให้การกดแต่ละตัวด้วยอยู่แล้วนะฮะกรอบไปกรอบไปกรอบไปเรื่อยๆอ่ะอันนี้ก็จะหมดแล้วมันก็จะหยุดอยู่ตรงนี้ก็จะเหลือ1:20แล้วก็จะแบบก๊อปปี้วางอย่างเงี้ยทีนี้พอหลังจากที่เราแบบเพิ่มหรือลดเวลาเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีแบบปุ่มขอดูคำตอบใช่ไหมอยู่ตรงกลางกดตึ้งเข้าไปดีไหมขยับมาสักนิดนึงได้ปะต้องขยับไปนิดนึงแหละโอเคตรงนี้ได้บนไปปุ่มเริ่มด้านล่างไปปุ่มเช็คนะฮะอันนี้สตาร์ทเนาะแลนด์อันนี้เช็คโอเคซึ่งตอนที่เราเช็คอะมันจะมีอยู่2สเต็ปสเต็ปแรกก็คือชั่วโมงโอ้โหปักเอฟเลย16ก็พออ่ะอันนี้ก็ลดซะหน่อย16อันนี้ก็มีมี2อย่างนั่นแหละชั่วโมงกับนาทีอันนี้เป็นจุดตรงกลางจุดก็ใหญ่ๆหน่อยโอเคมันก็จะอยู่ประมาณนี้กรณีแรกนะครับก็คือเราจะต้องทำให้เลขชั่วโมงเนี่ยถูกต้องซึ่งตอนที่เราจะเช็คเลขชั่วโมงเนี่ยเราจะใช้เป็นเลข2สเต็ปละกันตัวนี้เป็นฐานะของผู้เล่นนะฮะแล้วก็จะเช็คอีฟก่อนถ้าหากว่าเลขชั่วโมงที่ได้มาเนี่ยมันเท่ากับเลขคำตอบก็จะใช้เป็นเลข1นะฮะกรณีแรกต้องเช็คผมลืมไปต้องเช็คก่อนว่าถ้าหากว่าเรายังตอบไม่ถูกเลยฉะนั้นก็คือยังตอบเลขชั่วโมงไม่ตรงและต้องใช้เป็นแอดก็คือตัวเนี้ยเป็น0ถ้าเลขชั่วโมงยังไม่ตรงเลขใดที่จะต้องถูกต้องจะต้องเป็น0ด้วยก็คือตัวนี้ต้องเป็น0เพื่อจะเช็คเงื่อนไขให้ได้นะฮะถ้าอันนี้เป็น0อันนี้เป็น0แล้วก็ O1 เท่ากับ O2 ถ้าเงื่อนไขอุ้ยขออภัยถ้าเงื่อนไขทั้งหมดตรงนี้ตรงก็จะให้มาเปลี่ยนเป็นเลข1ต่อนะฮะใช่ไหมเป็น0เป็น1แต่ถ้าไม่ใช่เราก็จะเช็คต่อว่า and เหมือนเดิมนะฮะก็คือถ้าไม่ใช่0ตัวนี้ก็ต้องเป็น1ถูกต้องไหมถ้าตรงนี้เป็น1ก็แปลว่าเลขชั่วโมงตรงแล้วก็ไปเช็คเลขนาทีกันต่อตัวเนี้ยเป็น1แล้วก็ตัว P1 เท่ากับ P2 นะฮะเช็ค2ไขถ้าถูกต้องก็จะเป็นเลข2แปลว่าถูกต้องทั้งหมดแต่ถ้าไม่ใช่อีกแต่ว่าคุณยังไม่ถูกอะไรเลยก็เป็น0ไปซะปิดวงเล็บคืออย่างกรณีนี้ก็ยังเป็น0อยู่นะฮะซึ่งถ้าแบบถ้าเราสมมติว่าเรา500ปึ๊บอ่ะด้านหลังมันยังไม่ตรงไงอ่ะเอา480ปึ๊บนี่8นาฬิกาคือเลขชั่วโมงมันตรงแล้วเราก๊อปปี้ไว้เนี่ยปึ้งอ่ะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นก็จะผ่านทีดังนั้นนะฮะเดี๋ยวเราตรงนี้ก่อนเลยสร้างกฎถ้ากดว่าถ้าตรงนี้เท่ากับ1ผมจะให้ตัวเนี้ยกลายเป็นสีเขียวอย่างนี้นะชิ้นอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าเป็นเลข2
ทั้งกระดานจะกลายเป็นสีเขียวนะครับแบบนี้เลยถ้าตรงเนี้ยเป็น2ก็จะกลายเป็นสีเขียวทั้งกระดานซึ่งตอนนี้เป็นเลข1อยู่นะฮะ496อ่ะไม่ไขตรงขัดลอกก็จะเป็นแบบนี้มีสีเขียวเลยแต่ถ้าหากว่ามันไม่ตรงล่ะชึบถ้ามันไม่ตรงมันก็ต้องแบบมีการบอกใช่ไหมว่าแบบต้องเดินหน้าหรือต้องถอยหลังอะไรอย่างเงี้ยผมขอขยายหน่อยเท่ากับตัวนี้คูณ60บวกด้วยตัวนี้อันนี้คือเลขนาทีของคำตอบนะฮะสมมุติถ้าเริ่มต้นเนี่ยผมจะให้ข้างๆเนี่ยมาแสดงหน้าจอด้วยโอเคป่ะผมให้มาแสดงหน้าจอยังไงล่ะคือโดยปกติตรงนี้ผมมาเป็นสีม่วงหน่อยละกันชึบมันจะใช้แบบนี้ครับก็คือเราจะให้มันมีการแสดงผลแสดงผลยังไงนั่นสิแสดงผลยังไงอ่ะ อ๋อไม่ก็คือถ้าหากว่าเลขตัวเนี้ยมันตรงปุ๊บผมก็จะให้ตัวเนี้ยมันมีค่าของมันอยู่ถ้าหากว่าถ้าหากว่าเริ่มต้นก็คือกรณีแรกนะครับเลขพอเราหาเลขชั่วโมงใช่ไหมก็คือตัวเนี้ยเท่ากับ0อยู่แล้วก็ถ้ามันเท่ากับ0แสดงว่าไม่อย่างแรกคือต้องใช้แอนเลยอันเนี้ยต้องเท่ากับ0และเลขนาทีก็ต้องเป็น0ถึงจะสามารถตรวจสอบไขได้ถ้าไม่ตรงค่าจะไม่ออกนะฮะถ้าหากว่าออกมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะทำการเช็คกันต่อว่าไอเลขตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยมันตรงกันไหมนะฮะซึ่งกรณีแรกก็คือถ้าหากว่าตัวนี้มันน้อยกว่าถ้าหากว่ามันน้อยกว่าตัวนี้เนี่ยแล้วผมจะให้มันแบบมันน้อยกว่าแสดงว่ามันต้องเพิ่มขึ้นใช่ไหมถ้าเพิ่มขึ้นเราต้องหมุนในการไปทางไหนครับต้องหมุนไปด้านขวาตึ๊ดอย่างนี้ดังนั้นผมจะให้ตัวเนี้ยมันกลายเป็นเลข1เลยแต่ถ้าหากว่ายังไม่ใช่อีกผมเช็คต่อก่อนว่าถ้าตัวนี้มันมากกว่ามันมากไปมันก็ต้องย้อนกลับเนาะมันจะเท่าไหร่อ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31นะฮะแต่ถ้าไม่ใช่ผมให้มันคือเป็นเลข0เลยปึ๊บอันนี้คือเราเช็คแค่กรณีที่มันเป็นเลข0นะผมยังไม่ได้เช็คกรณีอื่นเอามาก่อนทีนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะต้องล็อกช่องอันนี้แหละเหนื่อยล็อกเลยล็อกทีหนึ่งอันนี้ล็อกให้หมดโอ1โอ2ล็อกให้หมดนะฮะล็อกอ่ะก็จะได้ประมาณนี้คือตอนนี้สุดมันยังไม่ครบอ่ะผมรู้อยู่ผมก็วางให้หมดตึ๊บวางให้ครบนะฮะตัวนี้เราจะแก้ให้มันเป็นเลข2อันนี้เลข3 4ตัวนี้มันจะใช้เวลาพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะอาจจะตัดคลิปตัวนี้สักนิดนึงนะฮะแล้วเราก็จะกลับมาเจอกันนะฮะ30และก็ปิดท้ายด้วย31ซึ่งแล้วผมจะทำพวกเนี้ยทำไมนะฮะก็คือพอเวลาแบบเราทำการเช็คค่าเนี้ยจะให้มันมีตัวเลขตัวนี้ด้วยก็คือเริ่มต้นเนี้ยจะเป็น0ใช่ไหมแต่ปุ๊บรอบข้างเนี้ยถ้าว่ามันตรงเงื่อนไขนะผมก็จะให้มันสร้างกฎว่าอันไหนก็ตามที่มันมีค่าน้อยกว่าช่องนี้ก็จะน้อยกว่าหรือเท่ากับมาแหละแต่ว่าต้องน้อยกว่าเท่ากับเนาะเอาอีกทีอันไหนก็ตามที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าในช่องนี้ผมก็จะให้มันขึ้นเป็นสีแดงละกันแต่ปุ๊บอันนี้ก็จะเท่ากับถ้าหากว่าตัวนี้มันเท่ากับ32ใช่ไหม32
เท่ากับ31สิก็จะให้มันกลายเป็น0ถ้าไม่ใช่ก็เท่ากับตัวเนี้ยบวก1มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คัดลอกเดี๋ยวจะค่อยๆบอกทีในการบอกว่าเอ้ยไปด้านขวานะให้เพิ่มเวลาด้วยก็จะประมาณเนี้ยเดี๋ยวก็ถึงเลข19แล้วก็30 31แล้วก็จะหายไปมันก็จะขึ้นประมาณเนี้ยอันนี้กรณีแรกอีกกรณีหนึ่งครับก็คือถ้าหากว่าที่ตัวเนี้ยมันเยอะเกินไปสมมติขึ้นไปถึง540เลย9ชั่วโมงแล้วเดนก็จะต้องส่วนกลับใช่ไหมอันนี้ก็จะกลายเป็นเลข1แล้วเราก็จะต้องแก้ได้อย่างเงี้ยจนครบนะฮะดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมก็จะขอตัดคลิปอีก1ครั้งนะฮะตรงนี้แล้วก็จะมากลับมาเจอกันหลังจากที่เรียบร้อยนะฮะ3 22สุดท้ายก็27เรียบร้อยครับตรงนี้แล้วผมก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งถ้าหากว่าเลขเวลามันสูงไปใช่ไหมถ้าเรา copy มาว่าจะเป็นอย่างนี้ว่าจะย้อนกลับบ้านนะฮะปึ๊บปึ๊บไล่ไปเรื่อยๆครบจะถึงเลข9แล้วก็30 31ปึ๊บนะก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคทีนี้ถ้าหากว่าเลขมันตรงพอดีนะครับปึ๊บเลขมันตรงโอ้โหตายแล้วเลขที่หลังจะเท่ากันเป๊ะเลยผมต้องเช็คกรณีนึงนะนี่ก็คือเป็นไงดีถ้าว่ามันเลขมันพอดีเป๊ะใช่ไหมผมจะขึ้นเป็นเลข32แล้วกันนะฮะเลข32ถ้าหาว่ามันเดี๋ยวก่อนนะ32หรอเอาเลข2ดีกว่าพอขึ้นเป็นเลข2ปุ๊บมาเขาว่าไงผมจะให้มันกลายเป็นสีเขียวนะฮะยังไงล่ะผมก็เหมือนเดิมครับก็คือเลขด้านหลังสุดเนี่ยคือเมื่อกี้เราเช็คกรณีเงื่อนไขว่าเป็นศูนย์กับเป็นศูนย์ใช่ไหมซึ่งถ้าหากว่าเลขชั่วโมงเนี่ยมันตรงมันก็จะผมก็จะให้มันแสดงเป็นเลข2เราต้องเช็คอีกหนึ่งครั้งนะครับก็คือถ้าหากว่าสองตัวนี้มันเท่ากันพอดีเป๊ะในกรณีนี้นะก็คือกรณีที่ยังเป็นเลขศูนย์อยู่ก็จะให้มันมีค่าเป็น2ถ้าไม่ใช่จริงก็คอยเป็นศูนย์นะฮะซึ่งเราจะต้องกลับตัวนี้เนี่ยไปใส่ทุกๆครั้งไปใส่ทุกๆตัวอีกดังนั้นนะครับก็เพื่อเป็นการประหยัดเวลาอีก1ครั้งนะครับเพราะมันมีหลายมันทำหลายส่วนเนาะดังนั้นผมก็จะต้องขอตัดคลิปอีก1ทีแล้วกันนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาโอเคมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าหากว่ามันเป็นกรณีเลข2แบบเนี้ยผมก็จะต้องเช็คให้ใครอีกกรณีนึงถูกต้องไหมผมก็ลากทั้งหมดอย่างเงี้ยเหมือนเดิมปึ๊บปึ๊บเสร็จปุ๊บไปที่การจัดเงื่อนไขครับเงื่อนไขนี้จะพิเศษกว่าตอนเมื่อกี้นิดนึงก็คือถ้าหากว่าคือผมอยากจะยึดให้มันค่าให้ค่าในเซลอะมันเป็นตรงกับเงื่อนไขเนาะมันจะเช็คได้ปะเช็คได้สิก็คือเรื่องตัวนี้นะครับถ้าหากว่าค่าตรงเนี้ยเท่ากับไม่ใช่น้อยกว่าหรือเท่ากับช่องนี้ซึ่งเราต้องการให้เป็นค่าเฉพาะในเซลเนาะนะแล้วก็ลบดอลลาร์ที่ออกเลยนะฮะยึดค่าเดียวกันถูกต้องและเครื่องการใช้และใช้แอนนะครับเราใช้2อย่างก็คือและตัว2ตัวเนี้ยต้องเท่ากันอันนี้ค่าถูกต้องถ้าถามว่าเป็นกรณีนี้เนี่ยผมจะให้มันขึ้นเป็นสีเขียวแทนนะฮะปึ๊บเดี๋ยวนะเดี๋ยวสิเกิดอะไรขึ้นขออีกทีนึงนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ช่องไหนอยู่ช่องนี้ใช่ไหมเราอยู่ที่ช่องนี้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมขอเลือกช่องใหม่ทีนึงดิฟืบ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 ขึ้นมาช่องนี้ตอนนี้เราเลือกช่องนี้ผมขอลองอีกทีนึงก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ผมไม่แน่ใจก็คือตรงนี้นะฮะลบตัวลากออกน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวนี้เดี๋ยวผมขอใช้แบบนี้ก่อนให้เป็นสีเขียว
ันนี้เป็น3โอเคถูกแล้วทีนี้เดี๋ยวผมกลับไปแก้สูตรเมื่อกี้ต่อกรณีนี้นะฮะก็คือเราใช้น้อยกว่าใช่ไหมใช้แอนใช้สูตรแอนแอนอะไรต่อล่ะครับคือสมมติแอนอีกอันนึงก็คือสองตัวเท่ากันสีจะเป็นสีเขียวถ้าไม่งั้นก็ให้เป็นสีแดงตามปกตินั่นเองนะฮะไหนผมขอลองปรับใส่ซิปึ๊บก็จะเป็นประมาณนี้กลับไปลบตรงที่0นะครับถ้าเป็น480ก็คือถ้าค่าไม่ตรงอ่ะมันก็จะยังไม่ขึ้นใช่ไหมผมก็ขัดลอกวาง1ติ้งนี่เป็นการบอกว่าเลขชั่วโมงตรงถ้าเป็นชั่วโมงตรงปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวนี้จะต้องถูกขัดลอกขึ้นมาด้วยชึกเดี๋ยวก่อนนะอ๋อตัวนี้จะต้องขึ้นให้ครบก่อนพอ31เสร็จปุ๊บแล้วมันก็จะกลับไปเป็น0พอเป็น0เนี่ยมันจะค่อยขัดลอกขึ้นมาติ๊งนี่มันจะขึ้นเรียบร้อยทีนี้ครับความยากกลับมาเยอะอีก1ครั้งเพราะว่ารอบนี้อันนี้เป็นเลข1แล้วไม่ใช่0นะฮะซึ่งพอเป็นเลข0พอเป็นเลข1เนี่ยก็จะได้เลขชั่วโมงแล้วใช่มั้ยเลขนาทีก็จะเอ้ยแล้วเลขชั่วโมงได้ไงล่ะแล้วเลขนาทีเลขชั่วโมงมันไม่เคลื่อนแล้วแล้วก็จะต้องทําการก๊อปสูตรตัวเนี้ยมาอีก1ครั้งนะฮะเหนื่อยกันอีกแล้วนะมันจะก๊อปที่ไหนอ่ะกรณีแรกกรณีแรกคือตอนเนี้ยเราจะเช็คกรณีที่ถูกต้องอยู่ใช่ไหมซึ่งสูตรทั้งหมดนะฮะเราจะต้องเข้าไปเช็คอีก1รอบก็คือเช็คตรงวงเล็บสุดท้ายเลยนะฮะเช็คอีกทีหนึ่งว่าแอนไม่ต้องแอนแล้วแหละเพราะว่าถ้าตัวเนี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วด้านหลังมันจะไปได้อะไรก็ได้ใช่ไหมก็เช็คอีก1ครั้งครับว่าถ้าหากว่าอันเนี้ยเป็น1ใช่มั้ยต้องเป็นเลข1หรือ2ป่ะ1หรือ2 1หรือ2 2มันไม่ได้แล้วดิเพราะ2คือชนะแล้ว2มันครบเอาเลข1แหละก็คือถ้าหากว่ามันเป็น1แล้วแล้วก่อนพอเป็นเลข1ปุ๊บแสดงว่าเราเช็คที่1นาทีแล้วก็จะเริ่มก๊อปปี้ไอ้ตัวเนี้ยมาอีก1ครั้งนี่เลยนี่ฮะตั้งแต่ตัว if เนี่ยแล้วเช็คเรื่องของเขาใช่ไหมเมื่อกี้ปุ๊บถึงวงเล็บตรงนี้แล้วก็ก๊อปแล้วเอามาวางฟึบฮะปิดวงเล็บให้ก่อนอันนี้ก็คือเราเช็คที่ O1 ใช่ไหมซึ่งตอนนี้ไม่ได้เช็คที่ O1 นะเราไปเช็คที่ตัว P1 P2 แล้วก็ P1 P2 เช่นเคยหรือ P1 P2โอเคก็จะประมาณนี้แต่ enter ที่วงเล็บไม่ครบฝึกกรณีนี้ก็คือยังไม่ตรงเราก็จะต้องวนซ้ายหรือวนขวาตามระเบียบซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องบอกทุกคนนะครับว่าเราก็จะต้อง copy กันอีก1ครั้งนะฮะซึ่งเราก็จะแบบ copy ชุดเนี่ยแล้วก็แก้ O เป็น P ทั้งหมดเลยนะฮะดังนั้นเพื่อเป็นการให้ประหยัดเวลาอีก1ครั้งนะครับผมก็จะขอแก้ทุกอย่างอีก1ทีนะฮะสุดท้ายครับตัวสุดท้ายแล้ว31กับ1ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่แบบถ้าหากว่ามานั่งแก้โค้ดนั่งแก้โค้ดนั่งแบบแก้ตัวเลขกันแต่ละจุดเนี่ยอาจจะบอกว่าโอ้ยผมไม่ทำตรงนี้ได้ไหมผมขอทำแบบจะบอกไอ้ตัวเวลาก่อนเลยละกันอ่ะในที่แน่คือตอนเนี้ยเรียบร้อยแล้วนะก็จะออกมาประมาณนี้แต่ทำไมเป็นสีเขียวล่ะเธอเป็นสีเขียวล่ะนะสิแต่เดี๋ยวผมขอดูโค้ดของเขาหน่อยสักนิดนึงตัวนี้ครับผมใช้ว่าถ้าตัวนี้เท่ากันโอเคผมลบอีกหนึ่งเงื่อนไขครับก็คือไอ้ตัวเนี้ยต้องเป็น0สุดแรกก็เป็น0นะคือถ้าหากว่ามันไม่ใช่0มันก็จะเป็นสีแดงตามระเบียบนะฮะกรณีแรกคือเราเช็คกรณีที่มันเป็นเลข0ถ้าเลข0โอเคใช่เป็นสีเขียวแต่ประเด็นคือต้องจะเป็นเลข1อันนั้นมันไม่ได้นะฮะแล้วเราก็จะแบบบอกเวลากันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆซึ่งถ้าหากว่าเวลาแบบมันขึ้นไปจนถึงอย่างนี้อ่ะมันก็จะต้องกลับด้านกันใช่ไหมก็จะประมาณนี้ทีนี้ครับกรณีสุดท้ายคือถ้ามันตรงเป๊ะๆ496เป๊ะๆเลยกรณีนี้นี่แหละถ้าหากว่าเรากดยืนยันอีกทีนึงใช่ไหมมันก็จะขึ้นยังไงนะเป็นสีแดงตอนนี้จะเป็นสีแดงดังนั้นครับตรงนี้เราจะต้องเรียกว่าไงเลือกแบบเมื่อกี้อีกหนึ่งครั้งปึ๊บ
และเราอาจจะต้องแบบขออนุญาตนะครับทุกท่านอ่ะกรอบสูตรมาเลยนี่เลยแล้วเราก็เพิ่มกฎหมายเข้าไปนะครับแล้วก็แบบเซลล์วางเข้าไปเหมาะอันนี้คือเราเช็คกรณีนี้ต้องเท่ากับ1ซึ่งถ้าเป็นเลข1เราไม่เช็คที่ตัว P นะเราจะเช็คที่ตัวเอ้ยเราจะไม่เช็คที่ตัว O เราจะเช็คที่ตัว P แทนP P ตัวใหญ่ปึ๊บถ้าเป็นแบบนั้นก็ยังให้เป็นสีเขียวเช่นเดียวกันติ๊งอันนี้คือตรงแล้วเรียบร้อยเสร็จปุ๊บถ้าตัวนี้ถูกกรอบเลข2เข้าไปให้ถ้าเป็นเลข2หมดรอบๆข้างเราจะให้เป็นสีฟ้านะฮะก็คืออันนี้ตั้งกฎใหม่หนึ่งข้อว่าถ้าตัวนี้เป็นเลข2ให้เป็นสีฟ้าเลยฟ้าไหนสีฟ้านี้แล้วกันนะจริงนี่ก็ประมาณว่าเย้เราถูกหมดแล้วนะอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคทีนี้เรื่องแอนิเมะของเราเรียบร้อยแล้วเรื่องการทับเคลื่อนไหวสีต่างๆผมระบุนิดนึงอ่ะก็คือไอ้ตรงเนี้ยเราจะต้องให้มันพรางตัวใช่ไหมตัวอักษรแล้วไม่อยากให้ตัวอักษรมันโผล่เราก็ต้องเลือกสีมันตรงกันด้วยนะอันนี้ก็สีเขียวเอาให้เรียบร้อยอันนี้ก็สีเขียวสุดท้ายก็สีฟ้านะฮะเอาให้ครบเราจะได้มองไม่เห็นข้างๆเนาะทีถ้าหากว่าไม่ตรงกันไขไหนเลยรอบข้างนี้จะกลายเป็นสีอะไรนะอันนี้มันยังตรงอยู่ใช่ไหมโอเคถ้าหากว่ามันเป็นกรณีนี้ทำไมจะเป็นฟอร์เดี๋ยวผมขอเช็คสูตรนิดนึงนะครับมันขึ้นว่าฟอร์ฟึบอันนี้เราบอกว่าอันนี้เป็นศูนย์ตรงแต่ว่าอันด้านหลังไม่ตรงใช่ไหมมันก็จะหลุดเงื่อนไขนะซึ่งอันนี้ศูนย์ไม่เท่ากับ1อ๋อมันก็จะไปเลยนะฮะโอเคก็คือมันจะตรงอยู่ด้านหลังถ้าหากว่ามันคือเป็นฟอร์อย่างเงี้ยเราจะเพิ่มเลขให้ตายอะโอ้แย่ละปึ๊บเพิ่มเลขให้ตายก็จะไม่ขึ้นซึ่งถ้าหากว่ามันไม่ขึ้นอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ให้มันแสดงข้อความอะไรเลยนะฮะแล้วก็แบบมาร์กเอาไว้ปึ๊บใส่สีขาวไปหายตัวซิ่งหรืออาจจะใส่เป็นสีอื่นก็ได้นะอย่างเช่นสีเหลืองอย่างเงี้ยทางตัวเอาไว้โอ้โหสีเหลืองแสบตาจ้ามากเลยโอเคก็จะประมาณนี้ก็จะมันก็จะไม่บอกค่านะเพราะว่าเลขไม่ตรงถูกต้องไหมโอเคทีนี้นะฮะตัวขอบนี้เราตกแต่งเรียบร้อยแล้วเรามาถึงตรงกลางกันแล้วการดำเนินการปุ่มทั้งหมดเรามี14ปุ่มในรอบนี้นะครับปุ่มแรกเดี๋ยวเอาทีละปุ่มก่อนเอาปุ่มบวก3ชั่วโมงเนาะการทำปุ่มครับมากลับมาฝากกันอีกหนึ่งครั้งครับไปที่มุมมองมาติดเมโครเลยนะฮะปุ่มแรกก็คือบุตรวันบุตรท่าน n 2ตัวนะเพราะว่าผมเชื่อว่า n ตัวเดียวไม่พอเอารหัสเป็น01แล้วกันพุทธท่าน01ปึ๊บพุทธท่าน01มีอะไรบ้างครับก็คือเราจะต้อง copy ของ n ตัว3ชั่วโมงมาใช่มั้ย3ชั่วโมงอยู่ที่แถวแรกครับคัดลอกวางแบบค่าคัดลอกเสร็จแล้วไงต่อตัวนี้ครับปึ๊บ2ตัวคัดลอกแล้วก็ตรงนี้วางแบบค่าซึ่งเราต้องวางทั้งหมดกี่ครั้ง180หาร6 30ครั้งนั่นเองนั้นเราหยุดครับเรามาแก้ไขโค้ดข้างในเลยดีกว่าแก้ไขโค้ดข้างในนะฮะก็ตัวเนี้ยตอนที่เราบอกว่า selection page special เป็นการวางแบบพิเศษแบบค่านะครับเราต้องทำอย่างเงี้ย30รอบแล้วก็วางไปครับ2 3 4 5อันนี้5แล้วนะพวกก็อีกทำ30ครั้ง10 15 20 25 30โอเคเสร็จตัวแรกครับลองทดสอบดูก็ได้เมื่อกี้มันเลขเท่าไหร่นะ508 502 496เดี๋ยวทีไปก่อนแล้วกันเนาะปึ๊บเดี๋ยวแล้วก็มีผมเสร็จเป็นตัวของครูโอเคซึ่งตัวปุ่มของเรานะครับมันก็อยู่ที่แท็กตัวควบคุมถ้าใครที่ไม่รู้ว่าแท็กตัวคุมอยู่ไหนนะครับก็ไปที่คำสั่งเพิ่มเติมนะฮะแล้วเราก็เลือกคำสั่งทั้งหมดแล้วเราก็ลงไปหาด้านล่างเลยเป็นแท็กตัวควบคุมในภาษาไทยนะครับภาษาอังกฤษผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรนะมันเป็นคำว่าอะไรแท็กตัวควบคุมอยู่นี่
แล้วก็จะกดเพิ่มเข้าไปซึ่งเรามีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ไม่มีผลอะไรเอาออกเลยพอเลือกปุ๊บนะครับก็จะมีปุ่มตรงนี้แล้วก็ลากเปิดเข้ามาแล้วเราก็เลือกเมโคของเรานะครับเมโคก็คือเป็นรูปแบบซ้ำๆนั่นแหละเราจะให้มันขึ้นตัวนี้เนาะผมก็จะให้มันบอกว่าบวก3 H O U R S ระบบจะลองกดดิปึ๊บเนี่ยก็จะประมาณนี้ก็จะดูดีอ่ะดูดีครับว่าดูดีทีนี้มันมีทีนี้อยู่ก็คือในบางครั้งอ่ะพอมันบวกแล้วอ่ะเลขอาจจะต่ำกว่า0ก็ได้หรือเลขอาจจะเกิน720ถูกต้องไหมดังนั้นครับผมจะเช็คเงื่อนไขก็คือถ้า R1 บวก T1 เนี่ยมันน้อยกว่า0ต้องน้อยกว่า0นะผมจะให้มันมีค่าเท่ากับ R1 บวก T1 บวกด้วย720แทนก็คือทดให้720อ่ะเอาง่ายๆเลยแต่ทั้งกับการครับก็คือถ้าหากว่า R1 เนี่ยบวกกับ T1 แล้วมันมากกว่า720ล่ะเราก็ต้องเอาออกใช่ไหมก็จะมีค่าเท่ากับ R1 บวก T1 ลบ720แต่ถ้าไม่ใช่กรณีไหนเลยก็เท่ากับ R1 บวก T1 ปกตินั่นเองปึ๊บอ่ะอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรากดดูดิตื้อหน่าเห็นไหมเลขก็จะกลับมาเป็นอย่างนี้แล้วก็กดควบคุมได้อ่ะทีนี้ครับพอมันมีบวกแล้วเราก็ต้องมีลบซึ่งลบก็จะคล้ายๆกับบวกอะไรอ่ะอันนี้ลบใช่ไหมซึ่งผมขี้เกียจมานั่งเขียนโค้ดใหม่อ่ะแบบนั่งบันทึกใหม่อะไรเงี้ยผมจะ copy สูตรนี้เลย copy โค้ดเมื่อกี้อ่ะคัดลอกครับแล้วก็ enter มาสักนิดนึงแล้วก็วางเข้าไปนี่ขยายก่อนอ่ะซึ่งพอวางปุ๊บเนี่ยมันจะมีบูทัน1 2อันใช่มั้ยซึ่งถ้าเราเล่นปกติเออเลยแน่ๆเราก็จะใช้เป็นโค้ด11ละกัน11ก็คือแบบเมื่อกี้เป็นแถว0เนาะคอลัมน์1แปลกๆเนาะอ่ะแต่มันก็แถว1คอลัมน์1อ่ะซึ่งมันจะต่างกันยังไงต่างกันที่ตัวที่เรา copy ครับเมื่อกี้เรา copy ที่ S2 T2 แต่เราจะ copy ที่ S8 T8 นั่นเองนะฮะแล้วก็เปิดมาจาก S2 T2 เป็น S8 T8แค่นี้ครับเรียบร้อยการทิ้งเลยอันนี้เราก็มาแก้ไขเมโครซะหน่อยเลือก11ปึ๊บแล้วเรากดดิปึ๊บเห็นไหมเลขก็จะลงแล้วประมาณนี้ว่าช่วยแบบเอ้ยอยากลงไปขนาดเนี้ยก็จะไปประมาณเนี้ยได้เหมือนกันนะฮะทีนี้ตัวที่เหลือก็จะคล้ายๆกันซึ่งถามว่าผม copy เลยได้ไหม copy เลยก็ได้อ่ะ2 3 4 5 6อันนี้ก็จะบวก2อันนี้ก็จะบวก1อันนี้ก็บวก30นาทีใช่ไหม30อ่ะ30ถูกแล้ว30มิลใช้แบบสอนย่อแล้วกันอีกอันนึงบวก6มิล6มิลมิลโอเคแล้วก็บวก1มิลบวก1มิลก็แบบความละเอียดขั้นสูงอะนะก็จะกดยากนิดนึงอ่ะทีเดียวตัวที่เหลือขอปึ๊บปึ๊บเบิร์บปุ่มคอนโทรลชิปขวานะแล้วก็ดีลีทก่อนแล้วก็เอามาอีกทีนึงคัดลอกครับวางแก้จากบวกเป็นลบด้วยอันนี้ต้องเป็นลบ1เนาะกดง่ายๆเนี่ยลบ13ลบ1อันนี้บวก1อันนี้ก็ลบ30นาทีลบ6นาทีแล้วก็ลบ1นาทีนะฮะซึ่งแต่ละตัวก็จะมีโค้ดที่แตกต่างกันเนาะก็คือมาที่เมโครครับเราจะ copy สูตรตัวเนี้ยยาวๆเลยทีนี้ copy สูตรมันจะยังไงต่อล่ะมาผมก็จะ copy นะครับแล้วก็ enter วาง3 4 5ชุด6ชุดครบซึ่งเราจะต้องมานั่งเปลี่ยนเลขของทุกตัวอีกอันนี้16เอา16ก่อนเลยละกัน16ก็คือถอย1วิถอย1นาทีใช่ไหมซึ่งถอย1นาทีเราจะ copy มาจากค่าของแถวที่13นะฮะ S13 T13 แล้วก็แก้เลขเลย S13 T13 ซึ่งเราต้องการถอย1นาทีครั้งละ1นาทีถอยกี่ครั้งครับ1หาร1เหลือ1นะฮะดังนั้นตัวนี้เราลบออกให้หมดเลยซึ่งจุดลบออกให้หมดเช่นเดียวกันครับพอขึ้นมาที่ตรงนี้06เป็นรหัส06ซึ่ง06ก็คือบวก1ใช่ไหมมันจะแก้มันจะขึ้นมาแถวที่ S7 T7 ที่เราทำนะฮะตัวนี้ก็แก้เลย S7 T7 ซึ่งมันเพิ่ม1นาที
ครั้งละ1นาทีก็เช่นเดียวกันครับครั้งเดียวลบออกให้หมดนะฮะปึ๊บปึ๊บอ่ะตัวต่อมาครับ15 15ก็คือกี่นาทีนะ6นาทีซึ่ง6นาทีอันนี้จะอยู่แถวที่12ของเพื่อนๆอาจจะไม่ตรงครับเราก็ลองไปดูของเพื่อนๆได้ซึ่งไอ้ที่บอกที่12มันเพิ่ม6นาทีอ่ะลด6นาทีกี่ครั้งนะครั้งละ2นาทีที่นั่นก็3ครั้ง3ครั้งก็ปึ๊บเผื่อไว้3 1 2 3ที่เราลบทิ้งนะฮะลบออกไปตึกๆๆอ่ะอันนี้ก็จะเช่นเดียวกันก็จะเป็นรหัส05ซึ่ง05จะอยู่ที่S6 S7 ไปแล้ว S6 T6 ตึกอ่ะ S6 T6 เสร็จก็3ครั้งเช่นเดิมที่เราลบทิ้งนะฮะเดี๋ยวละอ่ะอยู่นี่ต่อมาครับพี่บุตรท่าน14รอบนี้30เราต้องการถอย30นาทีใช่ไหม30นาทีครั้งละ3นาทีก็30หารด้วย3ก็เหลือ10เนาะ2 4 6 8 10ต้องใส่แถวนี้ลงไปครับลบให้หมด10โอเคส่วน4ก็จะคล้ายๆกันแต่เดี๋ยวก่อนคือ14เราอยู่แถวไหนนะ14อยู่แถวนี้แถวที่11ต้องแก้เลขแถวด้วยนะเดี๋ยวมีปัญหา11โอเคแล้วก็จะแก้อย่างนี้แหละครับแล้วก็เช็คแต่ละอันไปเรื่อยๆซึ่งไอได้นะ30นาทีก็30หาร3แล้ว10เนาะอันนี้ก็จะเป็น15อันนี้ก็24อันนี้ก็30อ่ะแล้วก็จะแก้ไขแต่ละตัวเนี่ยตามที่ผมบอกเอาไว้แต่แก้แต่ละแถวให้ครบแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกทีนึงหลังจากที่เราทำการแก้โค้ดตรงเนี้ยเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคตอนนี้เราก็เรียบร้อยนะครับแก้ไขทุกอย่างเสร็จแล้วใช้ประการตัวนี้ออกไปเลยอ่ะแล้วเราก็มาเลือกเมโครของแต่ละอันครับเราจะลองทดสอบระบบเลยนะด้านบนก็ไล่เลขจาก01 02อันนี้ก็03 04 05 06แล้วก็อันนี้จะเป็น11ยังอยู่นะฮะ12 13 14 15สุดท้ายก็คือ16อันนี้ก็จะได้ไงตึกเดียวตึกเดียวโอเคอันนี้ปกติตึกโอเค30นาที22เป็น52ตึกเห็นไหมได้สวยโอเค1ชั่วโมงโอเคเยี่ยมยอดถอยมา2ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็3ชั่วโมงก็คือลักษณะตัวเนี้ยมันจะประมาณว่าถ้าเราต้องการเพิ่มเวลาเยอะมันก็ต้องประมวลผลได้เยอะขึ้นแต่มันก็ดีกว่าแบบเราไปกดทีละ1นาทีใช่ไหม3ชั่วโมงอ่ะกี่ครั้งอ่ะ180ครั้งเหนื่อยนะมันก็ต้องแบบยอมสละเวลากันสักนิดนึงนะฮะโอเคทีนี้เราก็จะต้องมีการสุ่มซึ่งพอสุ่มเนี่ยตอนสุ่มใช่ไหมตอนสุ่มเราจะต้องทำการสุ่มทุกอย่างย้ำว่าสุ่มทุกอย่างมาว่าไงครับอย่างแรกเลยตอนสุ่มโจทย์ตัวนี้มันจะก๊อปปี้ค่ามันเนาะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวดูนะปึ๊บตอนสุ่มโจทย์นะฮะเราจะทำการเดี๋ยวให้เริ่มเลยละกันเนาะปึ๊บตอนสุ่มโจทย์ยังไงนะแรนดอมได้ไหมให้โอเคถ้าสุ่มโจทย์นะครับเราจะต้องเซตทุกอย่างให้กลับไปเหมือนเดิมก่อนอันนี้เป็น0อันนี้เป็น0พิมพ์ไปเลยแล้วก็อันนี้เลขเวลาใช่ไหมเราไม่แคร์ครับเราก๊อปปี้เวลาตรงนี้มาก่อนคัดลอกวางแบบค่าเสร็จปุ๊บเดี๋ยวนี้ผมขอพิมพ์สูตรหน่อยแต่เราค่อยไปลบข้างในเนาะก็คือเนี่ยเราจะคัดลอกแล้วก็วางแบบค่าแบบนี้จะประมาณนี้เสร็จปุ๊บเราก็ดีลิทสักครั้งนึงตัวไหนก็ได้ปึ้งแล้วก็หยุดซึ่งไอ้ที่เราก็ปี้เราก็ปี้อะไรล่ะผมจะให้มันสุ่มเลขครับแรนดีทวีตั้งแต่สูตรเลยจนถึงทั้งหมดมันมีเท่าไหร่นะ12ชั่วโมง719ปึ๊บมันก็จะเป็นการสุ่มเวลาเริ่มต้นประมาณนี้
นะเราลองวางสูตรกันหน่อยสิอันนี้ปุ่มแรงอ่ะแล้วผมลองกดปึ๊บเดี๋ยวนะขออภัยผมลืมเลือกปุ่มฝึกแอนดอมมาปึ๊บอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่ตัวนี้แล้วก็จะต้องแบบมาทำการเช็คค่าเนาะต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราเช็คมาครับกำลังจะเริ่มกันเลยเราจะมาดูเช็คกันนะครับว่าเราจะเช็คอะไรกันบ้างเช็คอันเซอร์เช็คอันส์ละกันอ่ะทีนี้ครับเมื่อเราทำการเช็คมาเราจะได้สิ่งหลายอย่างเลยนะครับเราจะกดทุกอย่างให้ครบโดยเริ่มต้นดังต่อไปนี้ครับฝึกที่จะต้องเช็คก็คือเราจะให้มันแสดงค่ากันก่อนนะฮะก็คือตัวเนี้ยคัดลอกวางแบบค่า1อ่ะตัวนี้เพื่อนๆจะขยันวางแบบเนี้ยก็ได้นะถ้าแบบกลัวพลาดเลยเนี้ยแล้วถ้าแบบพอจะคุ้นเคยบ้างเราก็ไปแก้ไขในเมโครเลยก็ได้เดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆแบบนี้แล้วกันคัดลอกวางคัดลอกวางคัดลอกวางจนกว่ามันจะกลับเป็นเลขศูนย์นะครับก็คือ31ตัวซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากว่าเลขคำตอบอะลงท้ายไม่ใช่เลขศูนย์มันก็จะไม่เคลื่อนสีเนาะก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็วางแล้วก็วาง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 ปิ้งอะเสร็จปุ๊บเราจะก๊อปปี้สถานะครับปิ้งมีอะไรไหมไม่มีแล้วอ่ะแล้วก็กลับมาดีลีตตัวนี้ติ้งจบนะฮะแล้วก็คัดลอกวางเลยชึบผมเช็คคือความจริงเกมนี้มันไม่ได้ยากอะไรหรอกแต่ว่ามันเสียเวลาตรงที่ว่าเรามาตกแต่งขอบๆมาแหละคือความจริงเพื่อนๆจะไม่ตกแต่งก็ไม่มีใครว่านะครับแต่เรียกว่าเป็นการแบบเพิ่มของดีอ่ะให้สักนิดนึงอันนี้ไม่มีผลนะอ่ะผมปรับแยกก่อนดิสิบทีอ้าวเวลามันสูงไปใช่ไหมเราก็ต้องลดลงเอออย่างนี้แหละอ่ะไหนลดสัก3ชั่วโมงเลยอ่ะเช็คอีกทีไม่มากไปอีกเหรอลดอีกหาเป็นคำตอบเนี้ยมันคือ1ชั่วโมงนะอ่ะบอกมัน2ชั่วโมงมากไปอีกโอ้โหเอาลดไปเลยนี่สีเขียวอ่ะชั่วโมงได้แล้วตอนนี้ชั่วโมงได้แล้วเราก็ไปเดี๋ยวก่อนนะผมลืมตรงนี้ผมลืมแปลว่าเมื่อกี้เราเช็คเลขศูนย์มันกลายเป็น1แต่ถ้าไม่ใช่ให้เป็น0ผมลืมเช็คไปนิดนึงครับว่าถ้าหากว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็น1อยู่แล้วก็จะให้มันเป็น1ไปนะฮะแต่ถ้าไม่ใช่อีกก็คือถ้ามันเป็น2เลยนะเท่ากับ2ก็ให้เป็น2ถ้าไม่ใช่ก็เป็น0อ่ะผมลืมเช็คเบื้องหลังไปนิดนึงโอเคก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะซึ่ง1นาที1ชั่วโมง2นาทียังไม่ตรงนะฮะไปกันต่อก็เพิ่ม6นาทีนี่เรียบร้อยครับก็จะประมาณนี้แค่นี้ครับเกมของเราก็แทบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วแล้วก็ตกแต่งสักนิดนึงตกแต่งก็ใส่สีหน่อยเนาะสีอะไรดีสีนี้แล้วกันแล้วเราแลนปุ๊บจนก็จะถูกสุ่มใหม่โอ้ตรงกลางสีไม่สวยเด้ผมก็ใส่สีให้มันสักนิดนึงสีอะไรดีสีคือมันเป็นโทนสีเหลืองเนาะเอาออกสักนิดนึงแล้วกันโอเคประมาณนี้นะฮะที่เหลือตรงนี้ก็ใส่สีใส่สีอะไรก็ได้อะดำๆไปเลยก็ได้เอาจริงๆแบบนี้นะฮะโอเคแล้วเราก็ทำการซ่อนหน้าจอครับเลือกแถวนี้ก็คอนโทรลชิปขวาไปให้สุดนะฮะและเช่นเคยครับก็คือซ่อนคอลัมน์แนวนอนก็ซ่อนแถวครับคอนโทรลชิปลงมาเรียกว่าวันนี้ก็เป็นเกมหนึ่งที่น่าจะนานพอสมควรนะครับแค่นี้เกมของเราก็เสร็จแล้วกับเกม What's Timeปรบมือสิครับรออะไรกันอยู่นะฮะซึ่งเราไม่ได้มีตัวเฉลยเอาไว้ในตอนนี้นะแบบแล้วก็เล่นกันไปแล้วเราก็จะรู้เฉลยเองอะไรอ่ะสมมติผมตุ่มโจทย์มาไปที่3 3 3เนาะผมก็ตึ๊บอ่ะมีแล้วกันตึ๊บตึ๊บตึ๊บตอนนี้เวลามากไปนะฮะลดเวลาสักหน่อยมากไปอีกนะฮะต่อไปโอเคเวลาคือ1นาฬิกาผมไปสักนาทีครึ่ง1นาทีครึ่งต้องเพิ่มอีกนะฮะเอาสัก42อ่ะน้อยไปอีกเหรออ่ะ48 54มากไปแล้วครับบอก48น้อยไปนะครับอ่ะบวกเลย50ไม่พออีก52มากไปนะฮะถอยลงมานี่ก็จะเป็น1:51นั่นเองก็เรียบร้อยนะครับสำหรับเกม What Time เดี๋ยวผมก็จะเหมือนเดิมก็คือผมจะทิ้งลิงก์ของเกมเนี่ยเอาให้เพื่อนๆได้โหลดอยู่ด้านล่างนะครับสำหรับคนที่แบบ
โอ้ยไม่อยากมานั่งทับอ่ะอยากเล่นเลยอ่ะเราก็จะเตรียมพร้อมเอาไว้ให้นะครับเสริมเพื่อนคนไหนที่อยากจะติดตามนะครับอยากจะลองทำดูก็สามารถดูได้นะฮะและเหมือนเดิมครับหากเพื่อนๆถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe วิดีโอกด Subscribe เพื่อเป็นการแบบสนับสนุนให้มีวิดีโอใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คราวหน้าบ๊ายบาย